เป็นเกียรติของผมกับลูกชายจริงครับที่คุณวันชัยรับนัดวันนี้ยินดีคุณไพศาลยินดีสวัสดีครับคุณนายนายลูกชายอีกหน่อยก็จะต้องสืบทอดกิจการของป้าเขาเต็มตัวแล้วนะไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมยังต้องเรียนรู้อะไรเยอะเลยแต่ถ้าคุณอามีอะไรที่จะแนะนำสั่งสอนเนี่ยผมยินดีที่จะฟังนะครับคุณพ่อคะเดี๋ยวคุณอาแนะนำนี่ดีกว่าอาวาวเข้ามาที่ลูกลูกวาวสวัสดีลุงไพศาลหรือยังสวัสดีค่ะสวัสดีนี่พี่พลบสวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกสาวคนเดียวของอายังไงก็ฝากดูแลด้วยนะพลบคิดซะว่าเป็นน้องนุ่งของคุณอีกคนคบกันไปดูกันไปเดี๋ยวก็สนิทเองจริงไหมคุณบอลชัยใช่ เดี๋ยวเชิญนั่งกันครับทานข้าวกันว้าวไปนั่งใกล้ๆพี่เขาที่ลูกพ่อจะไล่ถุยธุระกับลุงครับข้าวนอกเชิญเลยครับขอบคุณค่ะเชิญเชิญเชิญเฮียบรรลือก่อนครับเชิญครับเชิญครับเชิญเลยครับเชิญครับเชิญครับเอาหมวยก็คงหิวนะประยุนครับตักอาหารให้น้องหน่อยสิได้กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรดีนี่ชิ้นนี้นะไม่มีกระดูกด้วยขอบคุณค่ะอร่อยใช่ไหมเนี่ยครับอาหมวยนี่ทำกับข้าวเก่งใช่ไหมครับใช่ใช่เดี๋ยวนี้แม่อีไม่ต้องเหนื่อยแล้วอีทำเองหมดเลยน่ารักมากเลยป่ะดูสิใช่ค่ะกินไม่ได้สักอย่างเลยค่ะขอโทษค่ะไม่เป็นไรจ้ะอร่อยมากน่ารักจริงเลยป่ะติดดีจริงเลยอ่ะใช้มือด้วยอ่ะชิดสุดอ่ะนี่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 ดีดีระวังน้ำร้อนร้อนโอ้โหดีนี่ครับดีครับกินก็ได้นะอร่อยไหมครับเฮ้ยมงคลอ้วขอถามอะไรหน่อยสิครับอ้วกลับได้เลยไหมทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะครับคุณพลบยังไม่ได้ส่งแขกเลยนี่หรือก็รู้อยู่ว่านี่คือการนัดบอดจับคู่ชัดๆอ่ะว่าไม่เคยเข้าใจเลยว่าป้าคิดอะไรอยู่นายหวังดีต่อคุณพลบนะครับหวังดีอ่ะนี่หรือก็รู้อยู่ใช่ไหมว่านี่คือการดูตัวกันแปลว่าฉันเป็นไอ้โง่ใช่ไหมไอ้โง่ที่ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะจะตามว่ามาทำไมเนี่ยว่าจะไปเข้าห้องน้ำหรือทำอะไรควรจะนึกถึงหน้าป้าให้มากๆนะหมวยเล็กแล้วเฮียคิดว่าป้าทำถูกแล้วเหรอที่จับว่ามาคลุมถุงชนแบบเนี้ยนี่ถ้าจะจับหรือคลุมถุงชนจริงๆเนี่ยหรือไม่มีวันได้เห็นหน้าว่าที่ผัวก่อนอย่างนี้หรอกแล้วมันต่างกันตรงไหนอะคะยัดเยียดให้อ้วนรู้จักกับคนที่อ้วนไม่เคยรู้จักนิสัยใจคอกันอะไม่เคยเห็นหน้าเลยด้วยซ้ำก็ไม่ใช่ว่าลิจะต้องแต่งกับอีวันนี้วันพรุ่งนี้
หรือยังมีเวลาศึกษานิสัยใจคออีจะได้ปรับตัวเข้ากันได้เห็นไหมสุดท้ายอ้วก็ต้องแต่งอยู่ดีอ่ะได้ถามความสมัครใจของอ้วบ้างหรือเปล่าป้ากำลังจะเปิดกิจการใหม่แล้วเท่าแก่ประกิตเขาก็ช่วยเราได้หรือเข้าใจหรือยังว่าตอนนี้หรือกำลังสำคัญกับทุกคนขนาดไหนตอนนี้ห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดนะอย่างน้อยก็ต้องอยู่ส่งแขกก่อนเข้าใจไหเจอคุณคืนนี้อีกทีหนึ่งอย่ามามั่วเอ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่ได้ฟังฉันรำพันกล่าวคำจงได้สงสารเห็นใจในรักที่พักดีแล้วนายมากับใครเหรอก็มาทำธุระกับผู้ใหญ่อะเอาแล้วคุณอะฉันถูกหลอกมาถูกหลอกมาหัวเราะอะไรฉันพูดจริงใครจะหลอกคนอย่างคุณได้อะฮะอย่าไปพูดถึงมันเลยสุขได้เจอเสมอเท่าฉันมีเธอเต้นกับผมหน่อยสิต๊อดเดี๋ยวผู้ใหญ่ของนายจะคอยนะยังไงคุณก็ต้องเต้นกับผมนะเพราะเพลงเนี้ยเป็นเพลงของทั้งสองคนไงไม่มีใครเหมาะสมสำหรับลือเท่าหนูวาลีอีกแล้วหรือไม่แต่งงานปีนี้จะแต่งปีไหนฮะหนูคงไม่ตายเพราะไม่มีผัวแล้วนะป้า